m o นนี่บัฟเฟ o p พอดแคสเล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายๆซัม s ุง s ก n g ล็กซี่แท็บแอ็ทีแท็บเล็ตพัน์อึดสุดแกรงทนทานกว่าพร้อมลุยทุกกิจกรรมเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ Samsung.com ทำไมปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำถึงเป็นภัยเงียบที่เข้ามาทำร้ายเศรษฐกิจไทยในระยะยาววันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ m o n e y b u f f a l o Podcast นะครับในช่วงต้นอาทิตย์นี้ที่ผ่านมานะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้ยินข่าวหรือว่าเห็นภาพที่หลายๆสื่อแชร์กันในทั้ง Facebook Twitter นะครับค่อนข้างเป็นประเด็นเลยนะครับว่ามีท่านรองนายกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับออกมาพูดว่าเนี่ยอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ให้คนไทยเนี่ยเอาเงินฝากที่มีอยู่50 0 0 0นถึงหกแสนล้านนยครับออกมาใช้จ่ายกันก็จะสามารถช่วยกระตุ้น GDP ได้3%เซแล้วนะครับซึ่ ฟังผเพลินเนี่ยมันก็ส่วนตัวผมฟังครั้งแรกก่อนแล้วกันนะครับผมก็ว่าเออมันก็ถูกแหละเออคือถ้าเกิดประชาชนมีการใช้จ่ายมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าพื้นฐานของ GDP นะครับมันประกอบด้วย C ก็คือ consumption บวก G บวก I แล้วก็ X ลบ M นะครับมันเป็นสีเครื่องยนต์หลักของ GDP อยู่แล้วนั้นถ้าเกิดประชาชนนะครับมีการนําเงินออกมาใช้อย่างต่อเนื่องนะครับพอนําเงินออกมาใช้ปุ๊บแน่นอนว่าของทุกการ spending ของที่เราเอาออกมาใช้นี่ครับมันก็จะไปโผล่อยู่ในตัว C ของ GDP นะครับดังนั้นมันก็เลยไม่เป็นเรื่ เรื่องแปลกนะครับว่าเออถ้าเกิดประชาชนช่วยกันใช้เนี่ยมันก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงนะครับแต่ว่าในอีกแง่มุมนึงเนี่ยผมว่าเสียงที่เหมือนสะท้อนกลับมาค่อนข้างเยอะนะครับในรอบนี้เป็นเพราะว่าถ้าเกิดเราลองไปมองดูนะคบว่าคนที่มีเงินเก็บในบัญชีเยอะๆนะครับระดับ 5- ้าถึงหกแสนล้านบาทรวมๆกันเนี่ยใครถืออยู่บ้างนะครับเออก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าจากข้อมูลที่ผมลองหามาเนี่ยจริงๆ 5. ้าถึงหกแสนล้านบาทเนี่ยไม่ใช่ปริมาณเงินฝากทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศตอนนี้เงินฝากในประเทศไทยมันมีประมาณ1นึ่งจุดสี่ล้านล้านละกัน ห้าถึงหกแสนล้านบาทเนี่ยประมาณ2เท่านะครับก็คือเขาให้เอาประมาณครึ่งเนี่ยออกมาช่วยกันใช้จ่ายว่างั้นเถอะครับแต่ว่าพอผมลองไปเจาะข้อมูลจริงๆนะครับปริมาณเงินฝากทั้งหมดเนี่ย ก็เห็นว่าประมาณ87.4นะครับตีกลมๆ90นะครับสมมติว่า90%ของบัญชีเงินฝากทั้งหมดนะครับมีจํานวนเงินเพียง5%ของเงินฝากในระบบเท่านั้นเองนะครับจากข้อมูลเดือนธันวาคม2020นะครับสมมติว่าประเทศไทยเรามี100คนนะครับประเทศไทยมี100คนเนี่ย87คน88คนนะครับมีเม็ดเงินรวมกันแค่5บาทเองสมรติว่า100คนมีเงิน100นะครับถ้าค่าเฉลี่ยก็คือจะเป็นคนละ1บาทนะครับแต่ตัวเลขของประเทศไทยตอนนี้นะครับ87.4คนหรือ88คนเนี่ยครับมีเงิน เพียง5บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอีก12คน13คนเนี่ยถือเงินมากถึง85%ดนะครับดังนั้นหมายความว่าประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยครับณนะเวลานี้ครับไม่ได้มีเงินเก็บมากมายขนาดนั้นนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นเสียงที่เป็นสะท้อนกลับมานะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะไปดูปริมาณหนี้ครัวเรือนก็ได้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยตอนนี้หนี้ครัวเรือนเนี่ยแต่อันดับอทำมไฮอยู่แถวแปดสิบเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะค,ค่อนข้างสูงมากแล้วก็ถ้าเกิดจะไปใช้สินเชื่อเพิ่มเพื่อออ,อกมากระตุ้นเนี่นาจะท ได้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของเงินออมไม่ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าโดยปกติถ้าเรายังมีเงินออมมีสภาพคล่องอยู่เนี่ยครับเราคงไม่ไปใช้บริการสินเชื่อแล้วให้เสียดอกเบี้ยเล่นๆกันแน่นอนแหละครับดังนั้นมันก็สะท้อนค่อนข้างชัดเจนออกมาว่าตอนนี้ประชาชนไม่ได้มีเงินนะครับแต่คนที่มีเงินเนี่ยก็กลับกลายเป็นคนเพียงกลุ่มเล็กน้อยนะครับประมาณ10%ของประเทศเท่านั้นเองนะครับซึ่งการที่จะให้คนกลุ่มทั้ง10%เอนี่ยออกมาใช้ห้าแสนล้านถึงหกแสนล้านบาทเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ ส่วนตัวผมก็กลับมองว่าเศรษฐกิจมันจะไม่ได้หมุนจริงๆนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเราอยากจะกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจแล้วให้มันเกิดการหมุนจริงๆเนี่ยครับมันควรจะเป็น1000คนใช้คนละ1 0 0 0บาทแล้วก็ให้มันสปินเอาไปเรื่อยๆผมเอาเงินไปซื้อหมูเอาหมูมาปิ้งขายหมูจะขายหมูเอาไปซื้อ,น,อนู่นซื้อนั่นซื้อนี้ให้มันเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เยอะและถี่ที่สุดนะครับมันถึงจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีเราจะเห็นได้จากนโยบายเราชนะคนละครึ่งเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตัว C ที่ดีมากๆนะครับอันนี้ถ้าเกิดไม ได้ค่อนข้างดีดีกว่าแจกเงินแล้วก็ให้เอาไปใช้กันเองนะครับแต่ว่าบังคับใช้กับร้านค้าด้านล่างเนี่ยมันทําให้มันสปินออฟได้ดีนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีนะครับมันควรจะเป็น1000ใช้1,000กับ1000คนคนยอดรวมสเปนคือ1ล้านนะครับกับการที่ 1, 1น,นึคนนะครับใช้1ล้านเท่ากันนะครับแน่นอนว่าตัวเลขใน GDP เนี่ยมันสะท้อน1ล้านเท่ากันแน่นอนครับแต่ผลที่ตามมาในการสปินออฟต่างๆหลังจากนี้ไม่เท่ากันแน่นอนแล้วผมเชื่อว่่่่าา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 กกกรที1 1คนนนนนจจลลลล้้้้้เเขขไไไมมดดดงงงปปซืออแวัิิส ระบเสียเขาก็ซื้อจากเชใในใหญ่ๆโรงแรมใหญ่ๆสินค้าแบนรนด์เนมลักซ์รียกู๊ดนะครับดังนั้นเงินมันไม่ได้หมุน,นจริงๆครับดังนั้นมันก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองมองจากคําพูดที่ท่านพูดแล้วกันนะครับว่าถ้าแสนล้านหกแสนล้านเอาออกมาใช้เนี่ย ในแง่หนึง่งถ้าเรียนกันตามตรงนะครับผมว่าเขาก็คงสื่อสารให้กับคนที่มีเงินแล้วออกมาใช้นะั่นแหละคนที่ไม่มีเงินเขาคงไม่ได้ไปรีดออกมาใช้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเวลาสื่อที่ออกไปเนี่ยเราไม่สามารถคัดเลือกได้ว่าใครจะเป็นผู้รับสารเราเขาไม่ได้สามารถบอกว่าใครที่มีเงินก็ช่วยอ,ออกมาใช้นักษแะนะครับมันกลับกลายเป็นว่าทุกคนได้ยินคนํานี้ปุ๊บอะก็รู้สึกในใจเฮ้ยเราเนี่ย ก็ไม่ได้มีเงินเหลือเมื่อเท่ากับปีที่แล้วแล้วนะเพราะปีที่แล้วก็โดนโควิดมาตกงานรายได้ลดลงเศรษฐกิจไม่ได้ดีมาหนึ่งปีแล้วยังจะมาพูดแบบนี้อีกเนี่ยมันก็เลยเหมือนแทงใจดําแล้วกันนะครับถ้าถามผมว่าพูดได้ไหมเนี่ยมันพูดได้แหละครับแต่ว่ามันไม่ควรพูดในสภาวะที่มันแบบทั้งเรื่องการทํางานของรัฐบาลทั้งเรื่องของจัดการวัคซีนที่โดยภาพรวมเป็นแง่ลบอยู่แล้วแล้วพอเวลามีข่าวแบบนี้ออกมาเนะี่ทุกคนก็พร้อมที่จะใส่ในแง่ลบเหมือนกันนะครับเออประเด็นนี้มันก็น่าสนใจนะว่า เฮ้ยทำไมคน8 8คนเนี่ยจาก100คน100%เนี่ยครับถึงถือเงินแค่5%ออย่างนี้หมายความว่าประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับ มันก็น่าจะยังคงอยู่กับไทยเราอีกนานเลยครับแบบนี้เพราะว่าเราแก้ปัญหาเรื่องนี้มา30-40ปีแล้วครับมันก็ยังไม่ได้ลดลงนะครับผมก็เลยลองไปหาตัวเลขดูว่าเฮ้ยปัจจุบันตอนนี้ครับสภาพความเหลื่อมล้ําของประเทศเรานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะผมก็ไปเจองานตัวหนึ่งนะครับเป็นงานของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ผมว่าสรุปไว้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเห็นด้วยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกกันว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยเวลาเขาวัดกันนะครับเขาจะวัดกัน3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็คือเรื่องของผลลัพธ์ที่เราเห็็นนีี่ลละรััักกาวดผพธ์มมจ มีการวัดง่ายๆวัดจากรายได้วัดจากรายจ่ายผู้บริิภควัดจากความมั่งคั่งนะครับโดยรวมสละัตต์และทั้งหมดนะครับมันก็จะออกมารวมเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าจีนีอินเด็กส์นะครับจีนีอินเด็ก์เนี่ยมันเป็นดัชนีแบบคร่าๆวๆละกันนะครับแต่ว่ามันทําให้เห็นภาพได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่2นะครับที่เขาจะวัดกันคือด้านโอกาสในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานวัดการเข้าถึงในการสิทธิรักษาพยาบาลในการครอบครองที่ดินครอบครองสินทรัพย์ครอบครองบ้านเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะอย ทั a น s h ็ c กนะครับอย่างเช่นแบบภัยธรรมชาติอย่างโควิดเนี่ยชัดเจนมากนะครับคนส่วนใหญ่รับมือได้ไหมนะครับถ้าเกิดคนส่วนบนรับมือได้มีสภาพคล่องมีความรู้ในการจัดการมีเงินออมแต่ข้างล่างจัดการไม่ได้เนี่ยไอ้เรื่องผลกระทบนี่ก็จะแย่มากๆขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับทีนี้นะครับผมก็เลยลองไปเจาะดูจากบทความอันนี้นะครับที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยทําไว้นะครับเขาก็สรุปมาได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับว่า ถ้าเกิดวัดจากผลลัพธ์นะครับในแองเกิลแรกก่อนนะครับว่าความนหนุน้ําในแองเกิลแรกเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับค่อนข้างใช้คําว่าดีขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้คำว่าดีขึ้นเนี่ยครับมันก็ยังมีเรื่องที่น่ากังวลอยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะว่าคําว่าดีขึ้นเนี่ยบทความนี่เขาก็บอกไว้ค่อนข้างชัดเจน uel, นะครับว่าดี dd, ขึ้นจากนโยบายรัฐที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจนโยบายที่เราเห็นนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นชิมช็อปช้ไม่ว่าจะเป็นเราคนละครึ่งเราชนะนู่นนี่ครับที่อัดเงินไปแล ได้ว,ว่ามันมีการอัดเงินเข้ากระเป๋าของคนรากหญ้าหรือคนฐานล่างอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องเป็นกังวลเลยนะครับเพราะมันจะแย่ในระยะยาวนแน่ๆก็คือ การที่มันดีขึ้นเนี่ยครับมันไม่ได้ดีขึ้นจากความสามารถในการหารายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับคาว่า productivity เนี่ยครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการวัดความเหลื่อมล้าด้านผลลัพธ์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนขขาบนหาได้ productivity ได้1ล้านแต่ข้างล่างหาได้100แล้วไม่พัฒนาเลยนะครับไม่พัฒนามาเป็น1นึ่งพันไม่เป็น1นึ่งหมื่นสักทีนะครับความเหลื่อมล้าก้อนนี้มันจะห่างขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเอาไง่ายว่าถ้าเกิดว่าเขาหาได้1นล้านใช่เอา1่ล้านไปลงทุนหรือฝากธนาคารง่ายๆปีละหนึ่ 1, 000, ง ของเงินออมเลยครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนพื้นฐานอยู่ประมาณหนึ่งนะครับทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจนจะมีมากมีน้อยมันจะมีส่วนพื้นฐานแล้วที่เราต้องใช้จ่ายอยู่ซึ่งถ้าเกิดรายได้มันยังไม่ cover ส่วนพื้นฐานเนี่ยยังไงแนวโน้มอนาคตก็ต้องติดลบแน่ๆนะครับดังนั้นคําว่าผลลัพธ์ดีขึ้นเนี่ยมันดีขึ้นในภาพรวมก็จริงแต่ถ้าเกิดไปเจาะลึกในแบบลึกๆจริงๆเนี่ยครับก็ต้องยังบอกว่ามันไม่ได้ดีขึ้นขนาดน,นั้นละครเรียกว่ามันไม่ได้ดีขึ้นแบบ y ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะให้แบบอย่างยังง่งยืนนเนี่ยผมว่ามันจะต้องมีนโยบายลงมาเหมือนปรับเปลี่ยนเรื่องของผลลัพธ์เล็กน้อยแล้วกันนะครับด้านที่2นะครับเรื่องของโอกาสนี่ครับถ้าเกิดดูในเชิงของคุณภาพนะครับตัวเลขเขาก็เอาบอกออกมาอย่างค่อนข้างชัดเจนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยครับสามารถเข้าถึงบริการด้านพื้นฐานนะครับได้มากขึ้นซึ่งอันนี้มันแน่นอนล้วเพราะในทุกๆปีนะครับทุกๆประเทศเนี่ยจะมีการลงทุนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสิทธิขั้นพื้นฐานให้ ประชาชนโดยภาพรวมนี่ครับสามารถเข้าถึงสิทธิทางพื้นฐานได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าจะมากขึ้นมากขึ้นน้อยลงขนาดไหนเนี่ยคือมันค่อยๆมากขึ้นซึ่งมันต้องดีขึ้นอยู่แล้วครับเทียบกับในอดีตนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีตัวเลขค่าเฉลี่ยของโลกครับเราต้องไปเทียบตัวนั้นอีกทีซึ่งในบทความนี้ไม่ได้บอกไว้นะครับว่าเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวเองในอดีตเนี่ยครับค่อนข้างทําได้ดีดีขึ้นแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของผลกระทบนะครับด้านผลกระทบเนี่ยชัดเจนมากๆ เป็นช็อกภายนนกพอมาวัดจากด้านผลกระทบแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าประเทศไทยเรายังรับรองเรื่องของผลกระทบเนี่ยไม่ได้ดีขนาดน,นั้นนะครับจะเห็นได้ว่าพอเกิดโควิดเกิดการตกงานจานํานวนมากเนี่ยนโยบายต่างๆหรือว่าไรายได้ทดแทนอื่นๆนะครับที่จะเข้ามารองรับเนี่ยทำได้ค่อนข้างไม่ได้ดีนักนะครับดังนั้นเนี่ยก็จึงต้องพัฒนาจุดนี้กันต่อนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเรามองเอาจริงๆนะฮะถ้าเกิดเราอยากให้ความเหล,ลื่อมล้ามันเขาเรียกว่ามันดีขึ้นแล้วกันนะครับคาว่าความเหลื่อมล้ามันดีขึ้นเนี่ยคำว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยผมว่ามันมาคู่กับระบบเศรษฐกิจที่เป็นแบบทุนนิยมอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมเชื่อว่าต่อให้รัฐบาลนะครับเข้ามาเก็บภาษีคนรวยมากๆแล้วเอามากระจายให้กับคนจนยังไงก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วความเหลื่อมล้าตรงนี้มันจะกว้างมากขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเกิดเราไม่ไปแก้ที่ต้นต่อของมันเอ่อถ้าเกิดอยากแก้ความเหลื่อมล้าอยากเป็นระบบในระยะยาวเนี่ยครับในบ ว่าอ,อย่างสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆที่จะต้องพัฒนาเลยครับคือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาตัวเองครับประโยคนี้ผมว่าดีแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งนะครับเพราะว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยมันพัฒนาตัวเองในหลายๆรูปแบบทั้งเรื่องของความรู้ทั้งเรื่องของพัฒนาในการหาเงินด้านสุขภาพด้านอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคนทุกคนเนี่ยครับมีแรงบันดาลใจและสาม,มารถพัฒนาได้ด้วยตัวเองได้ครับปัญหาเรื่องของความดื้นล้ำเนี่ยมันมีโอกาสาที่จะแคบลงนะครับส่วนตัวผมถ้าเกิดจะวัดวความดื้มน้ำเนี่ยผมจะวัดจากขั้นพื้นนนฐาทที่ทุกคควร บแบบว่าความต้องการขั้นพื้นฐานทุกคนอยู่ที่2,000บาทสมมติน,นะครับแล้วถ้าทุกคนสามารถอัปเลเวลขึ้นมาเหนือ2,000ได้แล้วคนที่พยายามมากขึ้นขยันมากขึ้นข้างบนนะครับเขาสามารถทําได้มากขึ้นเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ถือว่าความเหลื่อมล้าน้อยลงนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าการที่จะจัดการความเหลื่อมล้าให้ได้ครับเราต้องยกข้างล่างขึ้นมาแบบถาวรไม่ใช่เป็นการอัดฉีดเหมือนในช่วงที่ผ่านมาผลลัพธ์ดีขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่ามันดีขึ้นจากนโยบายรัฐจากตัว G ีที่อัด ใจให้เกิดการพัฒนาตัวเองและยกขึ้นมาให้อยู่เหนือความต้องการขั้นพื้นฐานของเราได้นะครับถ้ายกขึ้นมาได้ทั้งหมดเป็นระบบได้จริงๆนะครับผมว่าปัญหาเรื่องความเดือมล้อนเนี่ยจะน้อยลงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากคือเรื่องของวินัยการออมนะครับซึ่งมันสะท้อนกันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดวินัยการออมเราไม่ดีนะฮะโอกาสต่างๆที่เวลามันเข้ามาบางอย่างก็ต้องยอมรับครับว่ามันต้องใช้เงินในการคว้าโอกาสนั้นจริงๆซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีเงินออมไม่มีเงินเก็บนะครับ ยากมากที่จะคว้าโอกาสแล้วเติบโต,โตได้ในอนาคตนะครับดังนั้นเรื่องของเงินออมเนี่ยมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนาตัวเองให้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายพอมีมาได,ได้มากกว่ารายจ่ายถึงจะเหลือเงินออมถูกไหมครับดังนั้นมันก็จะย้อนกลับไปที่ข้อแรกเช่นกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อันเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจนที่จะต้องทําให้ได้คือมาตรฐานเรื่องของการศึกษาบวกสุขภาพนะครับคือเรื่องของการศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนแยกแยะได้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรที่ควรทําอะไรไม่ควรทําเกิดปัญหหหาาแแบบนนีี้้้ควววรกปัญดยิธไ ิดปัญหาเรื่องการเงินควรแก้ปัญหาอย่างไรพวกนี้เป็นเรื่องมาตรฐานเรื่องของการศึกษาทั้งนั้นเลยนะครับรวมถึงเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับแล้วเราไม่สามารถรีคอเวอร์กลับมาได้เร็วสมมตินะครับเราเป็นโควิดนะครับคนที่เขามีตังค์มากก็อย่างมากก็คือเอาเงินเก็บออกมาใช้รักษาตัวเสร็จออกไปกลับไปทางานใหม่แต่ว่า เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดกับคนที่อยู่ส่วนล่างนะครับในพอดแคสต์น,นี้อาจจะใช้คําบนล่างค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาจะบูลลี่อะไรนะฮะเพื่อให้เห็นภาพเฉยๆแต่ว่าคนที่อยู่ระดับล่างอะครับถ้าเกิดสมมติว่าเขาต้องตกงานแล้วต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเนี่ยน้อยคนมากๆครับที่อยู่ข้างล่างแล้วเป็นโควิดนะครับแล้วจะสามารถกลับมาเข้าสู่ตลาดแรงงานแล้วก็กลับมา ไม่เป็นหนี้ได้ผมใช้คํานี้เลยเพราะว่าค่ารักษาโควิดนะครับมันค่อนข้างใช้เงินประมาณหนึ่งแล้วกว่าจะแบบรีคอเวอร์ตัวเองกลับมาได้กลับมาทํางานได้นะครับใช้เวลาหลายปีแต่สําหรับคนที่เขามีเงินมากๆครับเขาหายป่วยเสร็จเขาก็กลับไปทํางานเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เลยครับดังนั้นถ้าเกิดเรื่องของสุขภาพต่างๆเนี่ยมันสามารถทําได้ดีด้วยเช่นกันระบบสาธารณสุขต่างๆรองรับได้อย่างทั่วถึงนะครับปัญหาเรื่องของการที่คนข้างล่างเนี่ยต้องไปเลียแผลใจนานกว่าจะกลับมาในตลาดเนี่ย มันก็จะลดน้อยลงแล้วความหลุมนลับมันก็จะยิ่งที่มันถางขึ้นแล้วกันเอาแค่ไม่ถางขึ้นก่อนนะครับก็จะมีน้อยลงด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นส่วนตัวผมเลยก็เชื่อว่า มาตรฐานเรื่องของการศึกษาและก็เรื่องของสุขภาพนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาแบบดักดักหน่อยนะครับถ้าว่าพูดถึงเรื่องของการปกครองเรื่องของการอะไรนะครับมันก็การศึกษาก็ถือว่าเป็นอาวุธร้ายเหมือนกันนะครับในการทําร้ายเรื่องของการปกครองนะครับไว้พอดแคสต์หน้าถ้ามีโอกาสนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับไว้จะมาพูดคุยแล้วก็มาแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษากับเรื่องของการปกครองเรื่องของการเมืองแล้วกันนะครับว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นการศึกษามันถึงห้ามพัฒนามากจนเกินไปนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมอง ว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับในทุกช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมันนี่บั f ฟาโลนะครับเพื่อตั้งใจผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปนั่นเองนะครับยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ